การแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์จะมีขึ้นวันที่21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมนี้ทำให้โรงงานหลายแห่งในเมืองอี้อูทางตะวันออกของจีนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการผลิตสินค้าขนาดเล็กของโลกมีคำสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเข้ามาอย่างล้นหลามเจ้าของโรงงานคนนี้บอกว่าได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าฟุตบอลโลกตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสปี1998และปีนี้เขาได้รับอนุญาตให้ผลิตลูกฟุตบอลลายธงชาติ32ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 200,000 ลูกส่งไปยังกาตาร์ในเดือนหน้าโดยโรงงานสามารถผลิตลูกฟุตบอลได้ในราคาประมาณ10หยวนหรือ50บาทเจ้าของโรงงานอีกคนบอกว่านอกจากลูกฟุตบอลเครื่องกีฬารวมถึงสินค้าของทีมต่างๆยังธงหมวกกำไลก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากเช่นกันโดยเฉพาะลูกค้าจากอเมริกาใต้ลูกค้าส่วนใหญ่คือลูกค้าที่เคยสั่งซื้อตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วบางรายสั่งเป็นแสนรายการซึ่งถ้าทีมอย่างบราซิลคอสตาริกาอุรุกวัยทำผลงานดีเข้ารอบลึกๆสินค้าของทีมชาติเหล่านี้ก็น่าจะขายดีตามไปด้วยการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันในตะวันออกกลางโดยมีทีมจาก32ชาติร่วมคว้าชัย